ฉันนั่งดูละครอยู่โอ้มันเล่นเก่งจริงๆหนูมีกฎหนูบอกว่าจุบจริงเท่านั้นอะไรวะจุบปอนทำไม่เป็นพี่มดดำมันเขินเรื่องแรกที่เธอเล่นเล่นกับบี้สุกิจป่ะก็จุบจริงค่ะเป็นชายคนแรกที่หนูจูบเขาไม่รู้ว่าติชาเขาเลยหนีไปบวชไปแล้วก็ไม่รู้เธอเนี่ยใช่ทุกคนพูดอย่างนี้พี่บี้หนูคิดถึงพี่บี้นะเอาจริงหนูขอโทษจริงๆแฟนเขาเข้าใจไหมว่าต้องมีบทที่แบบเลิฟซีนคนอื่นมากมายอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมตอนแรกเขาถามวันนี้เธอแบบไปทำบทอะไรบ้างเราก็เล่าเขาฟังวันนี้ฉันมีเลิฟซีนนะสุดทีนี้ผู้ชายนั่งเสียใจครั้งหลังเขาถามเราทุกวันเลยเราไปละครเธอได้มีเซ็กซี่หรือไม่เราตอบโนโนแล้วเหรอกระแสเรียกว่าตอนนี้ละครอีทองเขาบอกว่าเธอเป็นคู่ปรับกับอีทองเลยดังมากขอบคุณค่ะหนูเป็นมาลีกีกายกรรมค่ะเวลาไปไหนมาไหนคนเรียกมะไม่เรียกดิฉันแล้วเรียกอะไรมาลีมาลีมาลีกายกรรมเรียกมาลีเพราะว่าเป็นบทที่แบบว่าคนเล่นได้ถึงใจขนาดฉันเองชื่อว่าคนที่ดูละครน้อยมากนะฉันนั่งดูละครอยู่มันเล่นเก่งจริงๆเล่นหรือเปล่านั่นน่ะสิคนบอกว่าเล่นเป็นตัวเองแล้วคนบอกว่าหนูได้กำไรปกติแบบผู้หญิงไปออกรายการหรือไปแบบว่าไปออกละครไปถ่ายละครเขาจะบอกอุ้ยต้องระวังตัวนะคะหนูได้กำไรพอเล่นกับพระเอกหลายคนเลยเล่นกับพระเอกหลายคนเล่นกับใครบ้างเล่นกับพี่เต๋าสมชายเล่นกับพี่สนยุกตามค่ะพี่ตุ้มตามแล้วหนูมีกฎหนูบอกว่าจุบจริงเท่านั้นเดี๋ยวเราเป็นคนตั้งเองใช่เพราะว่าหนูเป็นคนมีกฎเกณฑ์ไงในชีวิตว่าต้องจุบจริงเท่านั้นเล่นจริงเท่านั้นเท่านั้นจุบปอนทำไม่เป็นพี่มดดำมันเขินเราอยากให้งานออกมาดีมันฟองเขินมันเขินมันทำไม่ถูกนะมันใครจะจุบเป็นเอานิ้วมาระหว่างกลางปากอ่ะมันไม่ธรรมชาติต้องเล่นจริงต้องเล่นจริงต้องจุบจริงเท่านั้นแล้วกี่เทก็แต่ละคนมันเร็วแต่หนูอยากบอกขออีกเพื่อความโปรเฟสชั่นอลกว่านี้เพื่อให้แบบให้เพลงดีที่สุดอย่างเมื่อคืนนี้กับตุ้มตานี่โอ้โหเหมือนแบบหลายยกจัดคือเขาพูดดีๆนะเขาห่วงได้เขามีเมียเขามีลูกมีเมียโอเคโอเคอุ้ย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 โอ้ my god แล้วมันแบบเล่นแบบมีถอดกางเกงในอะไรอย่างนี้เลยนะใช่ก็คือเป็นมารีกีกายกรรมของเป็นกีกายกรรมอ่ะตกลงกันเลยว่าเวลาเล่นขอจูบจริงแล้วตัวดาราชายว่าไงอ่ะคือหนูไม่ไปคุยกับดาราชายหนูคุยกับผู้กำกับเลยขอให้สั่งเลยบอกพี่กูจูบจริงเท่านั้นนะพี่กูได้เลียหน้าเลยเลียหน้าพี่เต๋าฉันก็เลียหน้ามาแล้วแล้วเขาว่าไงพอเขาเห็นเธอเล่นตอนนั้นเขาฟินจัดเขาดูฟินจัดเรื่องแรกที่เธอเล่นเล่นกับบี้สุกิจป่ะใช่ค่ะก็จูบจริงค่ะเป็นชายคนแรกที่หนูจูบเรื่องแรกเล่นกับบี้สุกิจเลยเหรอแล้วหนูก็จูบจริงใช่แล้วบี้เขาโอเคฮะเขาตกใจหนูว่าตอนเขาตกใจเขาตกใจอยู่แล้วจริงเลยใช่เขาไม่รู้ว่าติชาเขาเลยหนีไปบวชไปแล้วไม่รู้เธอเนี่ยใช่ทุกคนพูดอย่างนี้ทุกคนหลังจากจูบติชาใหม่เขาไปเขาไปบวชเลยอ่ะเขาไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาแบบทำอะไรแบบนี้อีกแล้วพี่บี้หนูคิดถึงพี่บี้นะเอาจริงหนูขอโทษจริงๆที่ร่วงเกินพี่นี่จากทองประกายแสงมันส่งผลให้เราต้องยอมรับเล่นละครมันก็เยอะแต่เรื่องนี้มันแบบว่าเปลี่ยนจริงๆเนาะค่ะเป็นบทที่คนจำได้ก็ดีใจมากๆค่ะเฮ้ยมันแบบมันดังจริงๆดังพอแล้วแบบว่าแล้วยังไม่จบอีกหนูยังต้องมาสู้ล้มตบมืออีกไหมใบเฟิร์นอีกเยอะไหมก็เนี่ยค่ะคือทุกคนที่อีทองหรือว่าใบเฟิร์นได้กินมาลีได้กินแล้วทุกคนเลยเหรอทุกคนเลยเหรอใช่คือหนูไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วมาลีหรือทองเป็นนางเอกเพราะมาลีอะมาก่อนได้กินก่อนอีทองได้กินก่อนแล้วอีทองมาทีหลังแล้วก็เล่นดราม่าว่าโอ๊ยแกมาเป็นเอาผัวฉันนี่ไงอะไรอย่างเงี้ยแบบแป๊บมาลีมาก่อนก็คือบทหนูว่ามาก่อนได้กินผู้ชายก่อนใช่ค่ะแล้วอีทองคอยตามมาตลอดใช่สนมเอกก็สนมเอกก่อนกับพี่กินมาก่อนค่ะก็สนก็ก่อนก่อนทุกคนก่อนหมดเลยก็ก่อนก่อนหมดเลยค่ะพี่เต๋าก็ก่อนOf course. Oh my gosh. Oh my gosh. อันนี้เราบอกพุ่มกลับได้ไหมว่าเราต้องได้ก่อน อันนี้บทเขียนมาบทเขียนมาค่ะแล้วแกต้องดูว่ามันเล่นแบบโอ้โหแล้วคนชื่นชอบจังเลยอ่ะจริงขนาดฉันเปิดละครตอนนี้มีพลอยอยู่บ้านอะไรเงี้ยขนาดแบบเขาทำอะไรที่บ้านคุณเขาก็อยู่บ้านอีแจ็คอีพลอยเชื่อแบบคนทุกคนติดละครแบบปกติละครก็จะดูผ่านแต่นี้แบบดูแบบติดกันแบบว่าทั้งบ้านทั้งเมืองเลยทุกคนทั่วเมืองนะมันก็พลิกบทบาทบทของเราส่วนใหญ่จะเป็นบทผู้หญิงแรงๆนี่ทุกเรื่องอยู่แล้วไม่ตลกก็แรงสองอย่างคือสองอย่างเลยไม่ได้เป็นอะไรอ่อนแอเท่าไหร่ค่ะยากมาเรื่องนี้เอาจริงๆเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแบบว่าโอ้โหไม่ยากหรอกเอาจริงๆกันดูนี่พี่ดูมาดูนี่แกก็ถอดจริงอะไรจริงมันก็เล่นจริงหมดฮะ
แป๊บแต่อันนั้นอ่ะคือหนูสงสารคนดูเออใส่รูปนิดนึงก็ถอดจริงมันเล่นถอดจริงแต่ว่าก็มีเซฟไม่คือมีเซฟแต่ว่าถอดออกมาอย่างนี้จริงถอดแบบดิฟอย่างนี้ถามว่ายากไหมเอาจริงๆเพราะบทมันแรงเหมือนกันนะบทมันแรงแล้วเล่นแต่ละคนมีพี่ต้นหอมอย่างนี้พี่แพทอย่างเงี้ยแล้วมีซีนต้องตบกันอยู่กัน4คนแล้วรู้สึกว่าหูยตอนนั้นหนูภูมิใจป่ะหรอโอ้โหกูมาถึงจุดนี้ในชีวิตแล้วหรอที่เล่นกับคนพวกนี้ได้ตบไม่ได้เล่นกับซุปเปอร์สตาร์แล้วแต่ก่อนเราเคยเป็นคนที่เฝ้ามองเขาดูละครเขาแบบโอ้โหเขาเก่งจังเลยเขาจังเลยแล้ววันนี้เรามาอยู่แบบหนึ่งในแบบได้ตบเขาด้วยได้ตบเขาด้วยได้ตบเขาด้วยได้กระชากผมเขาด้วยสะใจจังเลยดีใจค่ะดีใจดีใจที่มาถึงจุดนี้ได้ที่มาร่วมงานพี่ๆเขาได้ใช่ใช่ค่ะหนูแล้วหนูเป็นคนที่แบบเอาจริงพี่ถามจริงนะค่ะชีวิตตัวจริงพี่ดูแล้วหนูเป็นคนแรกมากอะไม่เขาเป็นตัวตนของเขาหนูเป็นคนแรกมากหนูเป็นคนที่แบบว่าช่ำชองเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์ว่าชีวิตจริงหนูซ้ำช่ำชองอย่างนี้ไหมลูกหนูเก่งไหมขนาดนั้นไหมพี่ถามหน่อยพี่มดดำทำไมคะมีคนเนี่ยอยากจะไปกินข้าวกับหนู2 ล้าน you know อ๋อเหรออยากจะกินข้าวกับหนู2 ล้านหนูไปมาหนูไม่ไปหนูมาออกข่าวก่อนหนูสัมภาษณ์แล้วเขาหายไปเลยหมายความว่าไงเขาจะจ้างหนูไปแล้วเขาหายไปเลยเขาจะจ้างหนูไปกินข้าวมูลค่า2 ล้านบาทหรอกินข้าวอย่างนี้หนูต้อง2 ล้านไอ้น้องติ๊กโซไงเขานึกว่าติชั่นน่าจะตีลังกาลงมาแล้วทำขายได้เลยฉีกขาดได้เลยด้วยบทที่เราเล่นมามีแต่กายกรรมเปลี่ยนยางทั้งนั้นเลยถูกต้องไหมใช่ๆแต่ว่าเอาจริงๆอ่ะหนูว่าชีวิตจริงหนูเขาพูดนะค่อนข้างโชว์เก่งหนูเป็นคนที่ยอมรับว่าเรื่องเซ็กหนูเก่งขอยอมรับเลยค่ะคือหนักใจกับการยอมรับสิ่งนี้แต่ก็ขอยอมรับค่ะเพราะหนูเป็นคนเก่งเพราะฉะนั้นว่าหนูตั้งใจพี่มดดำหนูทำอะไรหนูตั้งใจมากเวลาหนูจะมีเซ็กกับใครหนูตั้งใจมากมากหนูแบบ represent Thailand อ่ะคือแบบว่าคือส้มตำไทยปะปะยะปอกปอกคือแซ่บนัวใช่คือไปพูดต่อต้องรู้ว่าคนนี้คือทั้งประเทศเราเก่งเพราะคนนี้บอกพยายามแล้วหนูเชื่อว่าหนูเรื่องบนเตียงหนูไม่เป็นสองรองใครโอ้โน่โอ้โน่หนึ่งแน่นอนเป็นหนึ่งจริงเหรอบางคนไม่ส่วนใหญ่คนที่อยู่บนในจอที่แบบว่าเก่งๆอ่ะมันจะแบบว่ามันจะเป็นอีกแบบนึงเก่งเฉพาะในจอแต่ชีวิตหนูดูบอกไม่ใช่อย่างนั้นหนูตั้งใจอ่ะพี่โมดามคืออ่าไม่รู้ถ้าเกิดเรามีพร้อมกันหนูจะบอกก็ได้พี่อาจจะเก่งกว่าหนูก็ได้อ่ะไอ้เหี้ยแต่เรามีพร้อมกันถ้าเกิดพี่เก่งกว่าหนูหนูก็จะยอมรับไงแต่ตอนนี้หนูเก่งมากมีมดดำแล้วมีผู้ชายแล้วก็มีหนูด้วยนะไม่ใช่อันนี้ถามถึงชีวิตจริงไม่มาซีดใดๆทั้งสิ้นมันคือเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะไม่เราพัฒนาได้แค่แหละเราก็ตั้งใจค่ะหนูก็ยอมรับหนูเป็นคนที่เซ็กจัดไม่ใช่เซ็กจัดหรือเซ็กเก่งให้เลือก2 อย่างทั้ง2 อย่างได้ไหมทั้ง2 อย่างได้ไหมนางถามได้ไหมต้องเลือกหรอยังไงวะยังไงรู้ตัวเองว่าตัวเองจัดกับเก่งคือเพราะว่าพอตั้งใจมีแล้วเราก็ชอบเองเซ็นเซอร์เตรียมตักกูอีกแล้วขอโทษค่ะไม่แต่มันคือธรรมชาติของเราแหละเราเถียงไม่ได้มันคือหนึ่งอย่างในธรรมชาติไปดูไอ้กติชาได้ค่ะก็จะรู้ชายค่ะชอบคือเรารู้สึกว่าเรามีความสุขกับการทำอะไรแบบนี้นะใช่ค่ะแล้วแฟนหนูจริงๆติดหนูไหม Of course มาเลยอย่างนี้เลยนี่ใช่ๆเพราะฉะนั้นในบทที่หนูเล่นในเรื่องอีทองนั่นก็คือตัวหนูเองเลยวายพี่มดดำทำไมคะพูดอย่างนี้ได้ยังไงคะทำไมคะคนเขาแยกไม่ออกแล้วว่าทุกวันนี้ใครเป็นติช่าใครเป็นมาลีเฮียไม่เดี๋ยวถ้าเราเป็นอย่างนี้ผู้ชายก็ต้องหลงเรามากมากนะกับการที่เรามาเล่นบทแบบนี้ที่ต้องแบบใกล้ชิดกับผู้ชายมากมายหนูไม่เคยมีค่ะไม่เคยมีแฟนคนไทยฝรั่งเขาเข้าใจฝรั่งล้วนอ๋อแต่หนูจะบอกหนูเข้าใจคำถามละคือหนูอ่ะพอมีกับคนคนหนึ่งหนูตั้งใจมากแต่ถามว่าในเรื่องอ่ะมันจะมีความว้ามากๆและมันมีหลายๆคนซึ่งเขาจะไม่รู้สึกถึงความรักถ้าเกิดมีหลายคนแต่ส่วนมากหนูจะคบเป็นคนไงคนนี้ฉันรักเธอฉันมองแค่เธอคนเดียวฉันตั้งใจกับเธอคนเดียวเอ้ยเดี๋ยวแล้วแฟนเขาเข้าใจไหมฉันมองแต่เขาไงเอาอย่างแฟนเขาเข้าใจไหมว่าบอกว่าเขามาเป็นนักแสดงแล้วต้องมีบทที่แบบเลิฟซีนคนอื่นมากมายอย่างเงี้ยพี่รู้ไหมตอนแรกเขาถามหนูว่าเอ้ยวันนี้เธอแบบไปทำบทอะไรบ้างเราก็เล่าเขาฟังวันนี้ฉันมีเลิฟซีนนะสุดทีนี้ผู้ชายนั่งเสียใจนั่นน่ะสิใช่ไหมใช่แล้วปกติหนูเคยมีแฟนก่อนหน้านี้แล้วเขาไม่เสียใจไงฉันก็หนูก็คุยได้คนนี้เสียใจแล้วฉันแบบเฮ้ยมันเป็นทำงานมันการแสดงอยู่แอคติ้งอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกเธอจูบจริงไหมอ่ะแล้วเราแบบเอาแล้วล่ะไม่ได้ไงแล้วเขาบอกเขาจูบจริงแต่มันแบบ you know แคมราแมนแบบ20 คนมันไม่ได้มีฟีลลิ่งโรแมนติกหรอกซึ่งนี่คือเรื่องจริงนะเข้าใจเข้าใจพอมันอยู่ในซีนอ่ะมันดูแรงแต่ว่าพอมันมีคนถือไมค์คนอยู่ด้วยกัน20 คนมันไม่ได้รู้สึกมันไม่รู้สึกแรงเออมันไม่รู้สึกแรงหรอกแล้วเราก็อธิบายอย่างงี้ครั้งหลังเขาถามเราทุกวันเลยเราเป็นละครเธอได้มีเซ็กซี่อีกไหมเราตอบ no แล้วหรอ no แล้วหรอ no บ้าง yes บ้างกลายเป็นผู้ชายเศร้าใช่ก็สงสารเขาเหมือนกันเขาห่วงเราเนอะแฟนอยู่ประเทศอะไรลูกสวีเดนค่ะสวีเดนค่ะ
จ้าเหรอแล้วหนูไปเจอเขาได้ยังไงหนูไปเจอเขาที่สวีเดนค่ะเขาอยู่10นาทีจากบ้านหนูหนูก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาหนูไม่เคยเจอเขาก่อนนั้นเอาบ้านหนูก็อยู่สวีเดนค่ะตอนนี้คือแม่ยังอยู่อุ้ยดูแฟนเนี่ยแฟนเขาหล่อนะแฟนในแบบปะแฟนในแบบปะไม่เป็นนายแบบไม่เป็นนายแบบด้วยโอ้เหรอเป็นนักธุรกิจขี่สกีเล่นสกีแล้วเจอกันเงี้ยหรอหนูไม่ใช่โอ้ใช่แล้วหนูไปเจอกันได้ยังไงหนูไปเจอเขาที่เมืองที่หนูอยู่เฮลซิงบอยใกล้ตรงนั้นแล้วไปเจอกันแล้วก็พอไปคุยกันเราก็คุยกันแบบตอนแรกแบบคุยกันเฉยๆอ่ะเพราะตอนนั้นหนูต้องการ attention อ่ะพูดตรงๆอยากแบบอยากจีบใครเฉยๆไม่ได้อะไรซีเรียสพอคุยไปก็รู้สึกว่าคอนเนคกันอ้าวคุยกันได้ฟังพอดแคสต์เหมือนกันก็เลยเจอกันแล้ววันต่อไปก็นัดกันไปเดินเล่นที่โคเปนเฮเกนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปโคเปนเฮเกนเลยแล้วก็มีการแบบปิ๊งๆตากันก็โอเคเริ่มรู้สึกแบบซัมติงแล้วก็คุยกันต่อไปอย่างเงี้ยค่ะโอ้กี่ปีแล้วเนี่ยจนถึงวันนี้โอ้พี่ถามว่ากี่ปีเอาให้ครบปีก่อนได้ไหมคะยังไม่ครบปีเลยปีนึงปีนึงแล้วเขาอยู่เมืองไทยกับเราเลยเหรอคือเขาไปไปมาค่ะเหมือนกับวันนี้ที่หนูมาตรงนี้เขายังอยู่บาหลีปกติเขาอยู่ที่บาหลีเขาทำมาหากินอะไรลูกเขาเป็นดิจิทัลโนแมดอะค่ะคือทำกับคอมอะไรดิจิตอลก็คือไปที่ไหนไปไหนรุ่นใหม่ด้วยนะวายรุ่นใหม่ด้วยก็ที่จริงบ้านก็อยู่ใกล้บ้านหนูที่สวีเดนค่ะอยู่ใกล้ๆกันนาทีแต่ไม่เคยเจอกันเพราะว่าไม่เคยไปที่สวีเดนพร้อมกันเพราะเขาเดินทางทำงานอยู่ที่เมืองนอกเหมือนกันค่ะเขาก็อยู่ที่อื่นแล้วคือซัมเมอร์นั้นไปเจอกันอย่างเงี้ยเฉยเลยสงสัยเป็นเดสตินีเดสตินีผมลิขิตก็คือเป็นความรักของหนูนั่นแหละค่ะความรักของหนูค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวเขาก็มาหาที่เมืองไทยบ่อยๆใช่เดี๋ยวเขาก็มาละเดี๋ยวเขาคิดถึงหนูเขาก็มาอีกไม่กี่วันนี่แหละรักหนูก็จะคลั่งความรักมากพอๆกับที่แบบคลั่งการทำงานมะใช่ไหมจะติดแฟนมากขนาดไหนอะหนูเป็นคนเต็มที่ไงใช่ค่ะผู้ชายก็ชอบด้วยให้เราติดแล้ว 3-4 คนที่เลิกๆมามันเลิกไปเพราะอะไรแรงแรงมันเลิกทำไมถ้ามุดติดแฟนแกอ๋อโอเคไลฟ์สไตล์ไม่ได้ความอยากในชีวิตไม่เหมือนกันมันก็เป็นคำตอบทั่วไปก็จริงไงก็จริงมันคือเรื่องจริงไงก็เพราะเป็นเรื่องจริงไงพี่โอเคโอเคเพราะว่าเหมือนกับเคยมีแฟนคนไทยไหมหนูไม่เคยพี่แล้วหนูเคยไปสัมภาษณ์ว่าฉันพร้อมต้อนรับคนไทยไม่มีใครมาเลยแล้วเรากลัวรู้ท่านไงไม่มีคนไทยจีบเลยไม่มีเขาคิดว่าหนูล้อเล่นหรือเปล่าไม่รู้ไม่หรอกเขากลัวเธอจ้ะจริงๆเราชอบคนไทยไหมเราชอบคนไทยไหมเราชอบอยากมีแฟนคนไทยไหมอยากลองอะอยากลองอยากลองอยากแฟนได้อยากลองมีแฟนคนไทยตอนนั้นยังไม่ถึงกับแฟนแต่อยากลองก่อนเอาอยากลองกินกันก่อนไม่ใช่อยากลองเรียนรู้กันก่อนไม่อยากลองกินอีน็อตมันอยากนั่งเรียนรู้ก่อนที่ใส่ใจคอเธอไม่เคยกินกับคนไทยเลยฉันไม่เคยค่ะพี่มดดำเนื้อหอเธอมีฝอตลอดเลยหรอใช่เพราะว่าหนูอ่ะน่าจะไม่ใช่ไทป์คนไทยหนูคิดว่านะให้หนูพูดแบบตรงๆนะหนูคิดว่าหนูน่าจะไม่ใช่ไทป์เขาจะมองว่าเขาดีตลกหรือเขาดีน่ารักอะไรก็แล้วแต่จริงหนูตั้งอยู่เมืองไทยทำงานเมืองไทยมากี่ปีพี่กำลังคิดว่าหนูไม่ได้ไปแซ่บกับใครเลยใช่ไหมแบบพระเอกนู่นนี่นั่นอ่ะฉันพลาดพี่มดดำมีแต่แฟนมีแต่แฟนฝรั่งใช่แล้วก็พอเหมือนคนไทยเขาจีบกันเธอไม่เคยว่างหรือเปล่าไม่หนูจะเล่าอย่างนี้คนไทยเขาจีบกันเขาถามกันว่ากินข้าวหรือยังคะเออหนูงงหนูไม่รู้หนูไม่รู้ว่ากินข้าวคือจีบแสดงว่ามีคนเคยทักมาจีบว่ากินข้าวหรือยังใช่แต่ว่ากินข้าวมันเบสิกไงเออแล้วปกติฝรั่งทักว่าอะไร Do you want to go on a date เออไปเดทไปเที่ยวกันไหมอยากจะไปเดทกันเปล่าโอเคด้วยใช่พอถามว่ากินข้าวงงไหมกินแล้วขอบคุณมากเออกูไม่กินแล้วเงี้ยก็เลยไม่ได้เดทคนไทยเลยไม่ได้เดทเลยก็งงไงภาษามันเป็นปัญหากินข้าวกันไหมกูกินแล้วค่ะแปลว่าถ้าคนจะจีบพิชชาหลังจากนี้หลังจากโสดนะตอนนี้มีแฟนอยู่อย่าเพิ่งจีบถูกไหมแหมพี่พูดเด็กกันหนูจะเลิกนะไม่ใช่พูดตอนนี้มีแฟนอยู่ก็อย่าเพิ่งมายุ่งตอนนี้แต่ถ้าอนาคตข้างหน้าถ้าเป็นคนไทยจีบพิชชาก็เคยถามว่าจะไปเดทกันไหมไม่มีคนไทยมาเลยไม่มีเลยทำไมละเธอเสียดายเนาะไม่อาจจะเรื่องของการสื่อสารที่มีแหละไม่เข้าใจพลาดอะไรไปอันหน้าออกละเชิญออกเซ็กไอแอคเคนติชาได้นะคะได้แลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างคนไทยกับต่างชาติหรอค่ะเธอบอกว่าหรอใช่จริงๆหนูพูดจริงๆหนูพูดอะไรหนูไม่โกหกหนูพูดจริงเลยหนูไม่ได้ลองทีถามคนนี้ว่าเธอไม่เคยต่างชาติไม่เคยเธอไม่เคยต่างชาติไม่เคยอ่ะฉันยังบริสุทธิ์หมดทั้งกายและใจเธอจริงหรอค่ะพูดมีผลิตภัณฑ์ทุบเลียเทียนพันสามไหมฮะไม่กล้าจริงหรอไอ้ที่ชาติบางทีเป็นชนีแรงๆอย่างนี้มันก็เนาะมันก็แปลกดีใช่มันก็คือจะพบเป็นคนๆใช่จะไม่มีการซ้อนใช่แล้วคนคิดว่าหนูเนี่ยเหมือนมารีกีกายกรรมเยอะแยะมากมายหนูไม่ได้วันไหนแสนด้วยนะใช่แต่ว่าใครจะเชื่อยังไงก็แล้วแต่ใช่บอกว่าตัวชื่อเองอ่ะชอบไปซ้ำเตอชอบไปซ้ำคือไปคุยไปรู้จักไปกินข้าวไปหาความรู้จักก่อนเรียนรู้กันมีเป็นการเรียนรู้กันแต่เห็นแรงๆแบบนี้จริงๆแล้วเราก็ศึกษาสายธรรมะเหมือนกันสายพุทธเหมือนกันถูกพี่รู้ได้ยังไงอ่ะอ่านสคริป
จริงเหรอแต่ไม่มีใครสัมภาษณ์หนูเรื่องนี้เลยอ่ะนี่ไงครับโอเคหนูเข้าวัดเข้าว่าเขาอยากหนูเข้าวัดเข้าว่าได้ด้วยเหรอลูกไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าหนูอ่ะนั่งสมาธิอืมใช่นั่งสมาธิเพราะว่าคือหนูก็ยอมรับว่าตอนหนูเข้าวงการอ่ะมันมีแสงสีเสียงเยอะมากมันมีทำให้เราอยากนู่นอยากนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนเอเนอร์จี้เยอะมากแล้วอยู่กับตัวเองอ่ะมันยากบางทีมันเหมือนกับอยากไม่มีที่ปลดปล่อยไปหมดใช่ค่ะไม่มีที่ปลดปล่อยพลังแล้วก็อยากจะหาความสุขจากข้างในด้วยอ่ะก็เลยลองนั่งสมาธิแล้วรู้สึกว่ามันนิ่งขึ้นมาบ้างแต่อยู่แล้วหนูออกรายการหนูก็จะอย่างเงี้ยเหมือนเดิมแต่ว่ามันสุขกายและสุขใจมากเออหนูก็เลยรู้สึกว่ามันดีแล้วหนูคิดว่ามันเป็นสมาร์ทเวย์ที่เราจะสามารถหาความสงบให้ตัวเองโซฟพร้อมแล้วนะมันทำได้ไหมล่ะแสดงว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่เราเห็นติชาอยู่ในโซเชียลอยู่ในจอทีวีต่างๆนี่ก็จะเป็นอีกบทบาทหนึ่งที่เราเป็นการแสดงแต่ในตัวตนหลังบ้านก็จะเป็นคนเรียบๆเงียบๆอย่างนี้เหรอหนูเป็นสองบทบาทคืนถามหนูเป็นช่วงหนึ่งในชีวิตหนูปาร์ตี้แล้วหนูปาร์ตี้แบบจริงๆเลยนะหนูไม่ได้แบบโอ้แบบฉันในแค่ในทีวีนะคือคนถ้าเกิดเห็นหนูในถูกโมเมนต์ที่มันเอเนอร์จี้สูงก็จะเห็นเต้นบนโต๊ะก็เต้นมาแล้วทำมาแล้วก็ทัวร์ทำทุกอย่างสุดจริงๆพร้อมไม่ไม่แต่ชอบแต่เต้นโชว์แต่ว่ามันก็จะมีโมเมนต์อ่านหนังสือทำไมคะเมื่อกี้ที่คนไม่เห็นโมเมนต์ที่คนไม่เห็นถูกไหมเช่นพี่ดูอ่านหนังสือเช่นอ่านหนังสืออ่านหนังสือฉันอ่านหนังสืออาจารย์อ่านหนังสือไม่ใช่เรื่องแปลกนู้นใครก็อ่านนั่นแหละแต่มันก็คือว่ามันเป็นเรื่องของคนแบบคนแรดไม่ทำไงไม่ใช่แรดเราเป็นคนที่แบบว่าพลังเยอะ energy เยอะพลังมันเหนือเข้าใจจริงๆอยู่บ้านนั่งสมาธิถ้าอยู่คนเดียวจะนั่งสมาธิถ้ามีเวลาว่างนั่งทุกวันค่ะมีเวลาทุกวันเลยเหรอใช่วันละกี่นาทีไม่เยอะประมาณ15นาทีก็เยอะแล้วเยอะมากแล้วสำหรับคนทั่วไปคือพยายามจะทำได้ทุกๆวันใช่หนูเริ่มจาก5นาทีก่อนถ้าเกิด5ทำได้ก็ไป10ก็ไป15อะไรเงี้ยประโยชน์การนั่งสมาธิที่เราได้มามันคืออะไรคือความสบายใจหนึ่งแล้วก็หนูไปอ่านหนังสือมาว่าเขาบอกว่ามนุษย์เราอ่ะพยายามจะพัฒนาตัวเองในหลายด้านไม่ว่าจะเป็นหน้าตาความสวยสถานะแต่ไม่เคยเหมือนกับน้อยมากที่จะไปพัฒนาความคิดและความคิดของตัวเองอ่ะโยมายนะแล้วโยมายคือ powerful มากหนูก็รู้สึกว่าใช่จริงหนูทำมาหลายอย่างในชีวิตแล้วเจอประโยคนี้จริงฉันเพิ่งอ่านเจอว่าเขาบอกว่าคนเราอ่ะมักจะทำอะไรที่แบบว่าซ้ำซากแต่แบบไม่รู้ตัวเองจนกว่าวันหนึ่งคุณจะต้องได้นั่งอยู่กับตัวเองนั่งอยู่กับสมาธิแล้วมันจะรู้ว่าสิ่งที่เราทำไปอ่ะแม่งย่ำอยู่กับที่มันย่ำอยู่กับที่มันเพื่อคนอื่นมากกว่าถ้าเราไม่มีสมาธิถูกต้องป่ะใช่ไหมได้หรอกนี่ฉันอ่านเจอแล้วมันก็เลยทำแบบว่าทำไมฉันทำไม่ได้แหละแล้วพอหนูลองนั่งตอนแรกนั้นหนูบอกเลยยากมากหนูคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วบอกว่าต้องทำให้สงบการเป็นการสงบที่ยากมากตอนแรกๆหนูรู้สึกว่าโอ้โหเป็นการนั่งสมาธิได้คนที่ทำได้คือสุดยอดจริงครับแต่ตอนนี้ก็ฝึกมาหลายปีแล้วฝึกมาเหมือนกับฝึกออกเข้าๆค่ะเข้าๆออกๆเข้าออกหมายว่าคือมีช่วงนึงแบบ2ปีก่อนก็เริ่มฝึกแล้วแล้วก็ทำบ้างช่วงนึงแต่ตอนนี้คือแบบทุกวันพยายามจะทำให้ทุกวันค่ะตัวนี้คือทุกวันเลยตอนนี้โอ้ดีชีวิตนางน่าสนใจมากแต่ว่าวันหลังค่อยมาคุยดีกว่า